ไปคุณธัญรัตน์ค่ะธัญรัตน์เชิญครับเราอยู่สายแล้วสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ทั้งสองค่ะเชิญครับจะถามว่าค่ะที่ดินเป็นของพ่อแม่แล้วว่าพอดีแม่เอาไปจำนองกับป้าแล้วน้าชายอ่ะถ่ายมาให้และบอกว่าใครมีลูกมีผัวเมื่อไรก็มาถ่ายคืนแล้วทีนี้หนูไปถ่ายคืนเขาไม่ยอมแล้วตอนเนี้ยเขาถือครองสิทธิ์ทำมา37ปีแล้วค่ะที่ดินของใครที่ดินของใครนะกับใช่ไหมแม่เอาโฉนดไปไว้กับป้าแล้วแม่เสียป้าเขาก็เลยมาจะขอเงินคืนเอาโฉนดมาคืนแล้วพวกเราเป็นเด็กตอนนั้นไม่มีตังค์น้าชายเขามีเขาก็เลยไปถ่ายถอนไม่ให้แต่ไม่ได้มีสัญญาอะไรแล้วโฉนดเป็นชื่อใครตอนเนี้ยโฉนดยังเป็นชื่อพ่อกับแม่อยู่เลยค่ะแต่พ่อแม่เสียหมดแล้วค่ะโฉนดยังเป็นชื่อพ่อแม่แล้วโฉนดตอนนี้อยู่กับน้าชายใช่ไหมใช่เขาไม่ยอมให้คืนเพราะหนูไปขอถ่ายคืนตามที่เขาบอกว่าใครมีลูกมีผัวแล้วอยากจะถ่ายคืนไปถ่ายคืนแต่เขาไม่ยอมให้เดี๋ยวสิครับเดี๋ยวสิครับเริ่มต้นน้าชายอ๋อโอเคน้าชายนั้นไปถ่ายมาให้ใช่ไหมค่ะค่ะแล้วก็มาถือไว้เฉยๆไม่ได้โอนเปลี่ยนชื่อยังเป็นชื่อพ่อกับแม่ที่ตายใช่ไหมค่ะทำไงถึงจะได้คืนใช่ไหมเมื่อน้าชายไม่ยอมให้ถ่ายถอนคืนใช่ไหมแล้วที่ดินนั้นใครครอบครองทำประโยชน์อยู่ตอนนี้ก็น้าคนนี้แหละทำอยู่น้าครอบครองทำประโยชน์มา37ปีแล้วใช่ไหมแต่หนูเดินเรื่องขอถ่ายคืนแล้วแต่เขาไม่ยอมให้ถ่ายคืนเอาว่าน้านะครอบครองมา37ปีแล้วนะแต่ว่ายังเป็นโฉนดยังเป็นชื่อพ่อกับแม่นะไม่ยอมให้ถ่ายคืนนะโอเคครับเชิญครับอาจารย์ครับจริงๆทายาทก็มาปรึกษาเราช้าเหลือเกินนะพี่ถนอม20กว่าปีนะเก็บกันไว้นะครับคือน้าชายคงได้ใส่คืนเนี่ยไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงโฉนดได้นะครับน้าชายก็ไปจัดการมรดกไม่ได้ทายาทนี่แหละครับต้องเริ่มต้นในการไปขอจัดการมรดกก่อนนะครับแล้วก็ไปคัดถ่ายสำเนาจากที่ดินมาซะว่าฉันเป็นลูกของนายคุณพ่อคุณแม่นี้นะฉันขอคัดถ่ายโฉนดที่ดินสักหนึ่งแปลงแล้วก็เซ็นชื่อรับรองให้ฉันหน่อยนะครับฉันจะพาไปให้อัยการในยื่นคำร้องต่อศาลขอตั้งผู้จัดการมรดกนะครับเมื่อตั้งผู้จัดการมรดกแล้วคราวนี้แหละครับคนที่เป็นผู้จัดการมรดกนั่นแหละจะต้องเป็นไปติดตามเอาทรัพย์สินจากน้าชายคืนมาให้ส่งโฉนดให้ส่งต้นฉบับมาเพื่อแบ่งปันถ้าน้าชายบอกว่าเอ้ยฉันให้โฉนดไม่ได้ดิแกเอาตังมาก็มาว่ากันเรื่องเอาตังนะครับถ้าน้าชายไม่ให้คราวนี้ก็ต้องมาว่ากันเรื่องของเอาไปเสียซึ่งเอกสารนะครับต้องมาว่ากันตรงนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าน้าชายเขาอ้างครอบครองปรปักษ์ถ้าน้าชายเขาอ้างครอบครองปรปักษ์เราก็ต้องไปสู้กันอีกทีเรื่องปรปักษ์นะอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าต้องปล่อยให้เขาครอบครองมา10ปีเขาเจตนาเป็นเจ้าของหรือเปล่าเขาเจตนาเลยเพราะตอนที่เขาไปปลูกบ้านโฉนดล่าสุดที่คุณพี่เห็นว่าแล้วก็มีบ้านเลขที่แล้วก็มีน้ำมีไฟเสร็จเลยตอนนี้ก็คือผ่านมาได้ประมาณ7ปีแล้วค่ะโฉนดล่าสุดที่คุณพี่เห็นว่าเป็นชื่อคุณพ่อคุณแม่เห็นครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับอะไรนะคะโฉนดที่เห็นว่าเป็นชื่อของพ่อของแม่ครั้งสุดท้ายที่เห็นว่าโฉนดนี้ยังเป็นชื่อพ่อชื่อแม่อยู่ที่ตอบเมื่อกี้เห็นเมื่อกี่ปีที่แล้วครับก็ตั้งแต่ตอนที่เขาถ่ายมาคือเขาไม่ให้คืนเลยค่ะกี่ปีแล้วครับ37ปีพี่ต้องไปคัดใหม่แล้วพี่ถนอมถ้าอย่างนั้นค่ะไม่แล้วตอนนี้เขาไปปลอมแปลงลายเซ็นพี่สาวเพราะพี่สาวไม่ได้เซ็นเพราะพี่สาวไม่ยอมโอนให้เขาไปปลอมแปลงแล้วเอาเข้าจำนองกับธกส.ค่ะตอนนี้อันนั้นคนละเรื่องแล้วอันนั้นคนละเรื่องแล้วคุณธัญรัตน์ครับเอาเริ่มต้นใหม่เลยถ้าอย่างนั้นนะสิ่งแรกที่คุณควรจะต้องทำนะต้องรู้ความจริงให้ได้ก่อนว่าโฉนดยังเป็นชื่อพ่อชื่อแม่อยู่หรือเปล่าหรือเป็นชื่อใครไปแล้วเป็นถ้าเป็นของแม่อยู่เพราะว่าเขาไปทำไม่ได้แต่เขาไปปลอมโฉนดที่เขายึดไว้น่ะเข้าธกส.กู้เดี๋ยวนะคุณรู้ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้ว37ปีที่แล้วใช่ไหมค่ะเออนี่ไงขอให้เป็นปัจจุบันที่ดินอยู่อำเภออะไรครับอำเภอตะพานหินค่ะตะพานหินพิจิตรนะค่ะที่มันมีสาขาอยู่ที่ตะพานหินไหมสำนักงานที่ดินอ่ะหรือจังหวัดค่ะมีค่ะมันหนูไม่แน่ใจแต่รู้ว่าธกส.อยู่ที่ดินหนูเคยไปที่นั่นแต่ว่ากรมที่ดินหนูไม่แน่ใจค่ะคนแต่หนูว่าหนูจะไปเดินเรื่องที่กับอัยการจังหวัดพิจิตรก่อนเนี่ยหนูจะไปเดินเรื่องอยู่ค่ะหนูเลยขอถามว่าหนูต้องเดินเรื่องยังไงเดี๋ยวครับคุณต้องไปรู้ให้ได้ก่อนว่าที่ดินยังเป็นชื่อพ่อชื่อแม่อยู่ไหมปัจจุบันเนี้ยไปตรวจสอบกับเจ้าพนักงานที่ดินที่สมมุติว่าอยู่ที่ตะพานหินก็ไปติดต่อนะครับแล้วก็เราใช้สิทธิ์อะไรล่ะอาจารย์จะขอคัด
ชื่อพ่อชื่อแม่หรือขอดูไปขอดูนะขอดูเจ้าหน้าที่ให้ดูถ้าเกิดว่าที่ดินเดิมเป็นของพ่อแม่แล้วเราเป็นลูกเนี่ยเอาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านกับเลข13หลักไปเนี่ยเขาก็ยันได้นะครับเขาออนไลน์กับปกครองอยู่ว่าเราเป็นลูกขอคัดถ่ายว่าเรามาใช้สิทธิ์เราแล้วทีนี้เราจะรู้เลยว่าพี่เขาบอกว่าพี่ผู้ชายเอาไปกู้เนี่ยครับปัญหาของมันก็คือถ้ากู้ธนาคารได้เนี่ยมันจะต้องมีการเปลี่ยนชื่อในโฉนดหรือไม่ก็เป็นคนที่เจ้าของโฉนดยินยอมให้กู้ถ้าปลอมก็ว่ากันเรื่องปลอมนะครับถ้าเปลี่ยนก็เปลี่ยนเหมือนที่พี่ถนอมบอกเนี่ยยังไม่ยุติเนี่ยเราก็ฟันธงไม่ถูกเหมือนกันนะครับงั้นคุณต้องไปตรวจสอบก่อนให้ชัดเจนว่าโอนเปลี่ยนชื่อไปแล้วหรือยังถ้าไปแล้วมันไปด้วยวิธีไหนก็หลังโฉนดมันจะบอกอะครับครับไปพบเจ้าพนักงานที่ดินตรงนี้ก่อนให้รู้ข้อมูลให้รู้ความจริงก่อนพอรู้ความจริงเสร็จปั๊บเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแล้วเอาเอกสารที่คัดถ่ายนั้นอะไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ให้เจรจากันนั้นค่อยว่ากันอีกขั้นหนึ่งแต่นาทีนี้เราต้องรู้ก่อนว่าโฉนดจะเป็นพ่อแม่ไหมและถ้าไม่ใช่พ่อแม่แล้วมันไปยังไงแล้วทายาทวันนี้มาทวงสิทธิ์แล้วก็ไปพบเจ้าพนักงานอัยการที่จังหวัดพิจิตรให้ท่านเชิญนะพี่ใครที่เกี่ยวข้องมาเจรจากันโอเคไหมอ่ะนะตามนี้ครับสวัสดีครับ